กับข้าวตำรับนี้นี่บอกเลยต้องปรุงด้วยใจจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยดูสิพอน้ำจะน้อยๆใช่ไหมก็เติมลงไปอีกหน่อยนึงอย่าใส่น้ำเยอะไม่ได้เสร็จแล้วก็กระชายจะช่วยดับคาวปลาดุกเสร็จแล้วก็ออกหวานๆนิดๆคุณผู้ชมขอแบ่งน้ำตาลเป็นก้อนๆตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะคุณผู้ชมนะน้ำปลาโบราณใส่แค่นี้แต่วันนี้เพิ่มหน่อยถ้าชอบซอสเห็ดหอมหรือว่าน้ำมันหอยนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะแบบนวลนัวเอาให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคุณผู้ชมนะเค็มเค็มหวานหวานเผ็ดเผ็ดมาคุณใส่ถั่วงอกครับใบกุ้ยช่ายนะครับคุณชอบกินถั่วงอกสุกๆไม่ครับผมไม่กินถั่วงอกแต่ผมก็ไม่กินอันนี้เปล่าๆไง กุ้งติดมาผิด ค่อยว่ากันง่ายหน่อยเนี่ยเราต้องการให้เขาขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสีอย่างเงี้ยง่ายเป็นไงคุณกุ้งสดมากเลยเด้งไหมเด้งสดเป็นปลาท่องโกนะอันนี้ปลาท่องโกละมันร้อนนะดีไหมนะจานเสิร์ฟค่ะพริกไทยอ่อนใส่ลงไปด้วยใส่เสร็จบี้ๆหน่อยคุณผู้ชมบางคนก็จะกินเป็นฝักๆแต่เราอยากให้แบบตักตรงไหนเจอตรงนั้นน่ะแบบใครไม่ชอบย้ายไปเลยคุณผู้ชมยังไงก็ต้องเจอหอมจังพริกไทยติดมือคุณผู้ชมดูเสกความน่าทานของเขาเป็นชิ้นเลยพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดแล้วก็ที่ใส่เยอะๆเลยใบกระเพราคุณผู้ชมยังไม่อยากทำกับข้าวขายคุณผู้ชมกลัวเขามาตีกันหน้าร้านแย่งกันซื้อเลี้ยงกลัวมากเลยขึ้นลงพักทุกวันอร่อยเกินลูกค้ามาตีกันนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเลี้ยงว่านะคะเนี่ยชิ้นเดียวกับเครื่องแกงคุกข้าวสวยร้อนๆก็แบบโอ้เป็นลมตายคาจานเลยค่ะใส่จานดีกว่านะผัดให้แบบว่าเกรียมๆไหม้ๆนิดนึงนะฮะจะได้หอมกลิ่นกระทะน่ากินมาก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 ไม่เหมือนขนมผักขาดจริงๆด้วยเท็ดดี้ไม่พูดเราก็ไม่คิดนะเนื้อสิ่งอื่นใดผมว่ามันเป็นถั่วงอกเราน้อยไปหน่อยทำง่ายจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าต่อไปเนี้ยคำถามที่ทุกเช้าเนี่ยอุ๊ยกินปลาท่องโกไม่หมดคุณสามารถเอามาต่อมื้อเย็นได้เลยนะเนี่ยคุณก็พูดเองว่าคุณไม่กินของคุณไม่มีของเหลือแต่พอแบบนี้ปุ๊บมาเผื่อผมตั้งใจซื้อมาเลยเพื่อจะมาทำนะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากินจริงๆนะครับแล้วเป็นผัดไทยสูตรง่ายๆที่แบบไม่วุ่นวายอ่ะไม่ต้องมาเคี่ยวน้ำซอสอะไรแบบใส่อย่างเดียวแป๊บเดียวเสร็จเลยเนาะปรุงสดเราว่าพอแล้วล่ะไม่มีที่แล้ว ใช่เราทำดีแล้วน่ากินมากอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกป่นข้างจานเพิ่มนะฮะหรือว่าถั่วลิสงคั่วใหม่ๆหอมๆบุบละเอียดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราสองคนจะนิยมแยกพวกถั่วลิสงกับพริกลงไปเพราะว่าหลายคนไม่ทานเผ็ดหลายคนแพ้ถั่วลิสงเอาแบบเนี้ยสบายสบายน่ากินมากปลาดุกผัดเผ็ดหรือจะสู้ปลาท่องโกผัดไทยอะไรนะ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูปลาท่องโกผัดไทยค่ะเดนบอกเลยนะคะเป็นเครื่องแกงสดที่แบบมีเสน่ห์มากตรงเครื่องแกงนะคะเนี่ยตรงกระชงกระชายเนี่ยแย่งกันนะคะขูดจานเลยแล้วก็ไปคลุกข้าวเพราะรสชาติอ่ะมันจัดระดับหนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยอีกนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับเก๋ๆดูให้คุณผู้ชมเลือกได้ก็คงต้องมีที่รายการนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์นะ13:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับปลาช่อนแห้งต้มกะทิเนี่ยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิเขาโบราณมากจริงๆคุณหมายถึงยังไงอาหารอ๋อครับ คุณเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะแล้วเมนูของเราล่ะฮะเป
็นแตงโมปลาแห้งเราจะเอาปลาช่อนแห้งของเราไปย่างพอกัน